หมดปมข่าววันนี้ค่ะพาตามอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่สอเขาจะวุ่นในแวดวงทีวีดิจิทัลค่ะเมื่อศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งว่าประกาศเรียงช่องของกสทช.เมื่อปี58ไม่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องนี้เองค่ะแน่นอนว่าผลกระทบโดยตรงอยู่ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลและก็เรื่องของประชาชนที่อาจจะเกิดความสับสนขึ้นมาด้วยเรื่องราวนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามขมวดปมเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณเมย์ค่ะเรียกได้ว่าก็เป็นผลกระทบชิ่งนะคะแม้ว่าผู้ประกอบการทีวีเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแต่กลายเป็นว่าถ้ามติของศาลปกครองสูงสุดออกมาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะผู้ชมคะก็บอกว่าเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเหมือนกันนะคะสำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมเขาก็ร้องเรียนมาบอกว่าเนี่ยพอกสทช.ออกประกาศเรียงช่องมาแบบนี้พวกเขาได้รับผลกระทบเพราะเขาควรที่จะเรียงช่องอย่างไรก็ได้ในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เข้านะคะก็เรื่องเนี่ยไปถึงศาลปกครองกลางจนกระทั่งล่าสุดถึงศาลปกครองสูงสุดเข้าไปแล้ววันนี้เพื่อให้ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูจากรายงานพิเศษต่อไปนี้หน่อยว่าผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลเป็นอย่างไรบ้างค่ะนับถอยหลังก่อนที่25สิงหาคมนี้ศาลปกครองสูงสุดจะนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่เลขาธิการและสำนักงานกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่สั่งเพิกถอนประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ลงวันที่23กันยายน2558โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามที่บริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดได้ยื่นฟ้องกสทช.กับพวกกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มีหน้าที่นำเอาบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมาจัดเรียงไว้ในลำดับที่1ถึง36และอาจนำเอาบริการโทรทัศน์ประเภทช่องรายการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ใดก็ได้มาจัดเรียงต่อไปตั้งแต่ลำดับที่37ถึง60หรือถัดจากลำดับของบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สอเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ชมทีวีและอุตสาหกรรมโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเนื่องจากกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาประกาศเรียงช่องปี2558ของกสทช.ในโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหากคำพิพากษาของศาลปกครองกลางสูงสุดยืนตามศาลชั้นต้นจะส่งผลให้ลำดับช่องของทีวีดิจิทัลในโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีเกิดความอลหม่านอีกครั้งทันทีแม้คู่กรณีฟ้องร้องศาลปกครองคือกสทช.กับโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีแต่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเต็มๆคือช่องทีวีดิจิทัลหมายเลขช่องที่ประมูลมาจะไร้ความหมายส่งผลกระทบสร้างความสับสนกับผู้ชมจนหาช่องไม่เจอและอาจมีการฟ้องร้องกันไปมาไม่จบไม่สิ้นเขาไม่ได้ฟ้องเราถ้าเขาฟ้องเราเนี่ยเราไปในฐานะจำเลยก็ได้มีโอกาสพูดให้ศาลฟังเราไม่มีโอกาสพูดให้ศาลฟังเลยเพราะเขาฟ้องกสทช.กสทช.ไปอธิบายกับศาลยังไงเราไม่รู้แต่ว่าแพ้ของกสทช.มันเจ็บมาถึงพวกเรากสทช.แพ้แต่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเจ็บเพราะถ้าเป็นไปตามนี้ถ้าเป็นไปตามศาลปกครองกลางว่าและศาลปกครองสูงสุดประกาศซ้ำอีกทีนึงเห็นด้วยกันเนี่ยนะก็แปลว่าต่อไปนี้คนดูโทรทัศน์ผ่านเคเบิลผ่านดาวเทียมผ่านจานทั้งหลายเนี่ยเวลาจะดูช่องไหนเนี่ยไม่ตรงกันช่องไทยรัฐ32อาจจะไปอยู่ช่อง105ช่องโมโนอาจจะไปอยู่ช่อง97สมมุตินะบางช่องอาจจะไปอยู่200กว่าแล้วประชาชนจะไม่สับสนเหรอและผู้ประกอบการจะไม่เดือดร้อนเหรอฉะนั้นวันนี้เรามาทวงสิทธิ์ว่าสิทธิของเราที่เราควรจะพึงมีพึงได้ตามที่ประกาศให้เรามาประมูลและเราประมูลสู้กันจุฬาบอกว่าจะได้เงิน 13,500 เราสู้กันจน 53,000 กว่าล้านบาทก็เพราะคิดว่าดูได้ทุกบ้านดูได้ทุกช่องดูได้ทุกจานดูได้ทุกกล่องโดยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาแม่ทัพผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัลทุกช่องได้รวมตัวแสดงพลังสนับสนุนแนวทางประกาศเรียงช่องฉบับใหม่ของกสทช.นำทัพโดยนายกสมาคมดิจิทัลทีวี
และผู้บริหารทีวีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาเดดล็อกโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะมากกว่าแสวงหาประโยชน์ของเอกชนโดยกสทช.เสนอออกประกาศเรียงช่องฉบับใหม่ให้ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีเรียงช่องแบบบอกรับสมาชิกในหมายเลข 1-10 ได้เองแต่ห้ามเอาช่องทีวีดิจิทัลไปออกอากาศซ้ำและต้องคงหมายเลขช่องทีวีดิจิทัล 11-36 ไว้อย่างเดิมในทุกโครงข่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทีวีดิจิทัลที่ต้องจ่ายค่าประมูลในมูลค่าสูงลิบโดยในที่ประชุมยังมีการถกเถียงโดยเฉพาะประเด็นการห้ามประเภทรายการคู่แข่งของช่องทีวีดิจิทัลออกอากาศในหมายเลขดังกล่าวเพราะถือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับช่องทีวีดิจิทัลที่จ่ายเม็ดเงินในการประมูลมาในขณะที่โครงข่ายต้องการการจัดเรียงโดยอิสระกลุ่มช่องทีวีชี้ประเด็นอีกว่าการเข้ามาประมูลของดิจิทัลทีวีเพราะประกาศแมคแคลรี่ของกสทช.ที่ให้ความมั่นใจว่าจะให้ทุกโครงข่ายนำช่องทีวีดิจิทัลไปออกอากาศระหว่างการขยายพื้นที่ออกอากาศทีวีภาคพื้นดินพร้อมออกประกาศเรียงช่องตามหมายเลขที่ได้จากการประมูลและยังย้ำว่าทั้งสองประกาศนี้ทั้งแมคแคลรี่และการเรียงช่องเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจดิจิทัลทีวีและการเข้าถึงของผู้ชมและเมื่อการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีภาคพื้นดินของทีวีดิจิทัลไม่เป็นไปตามแผนของกสทช.ประกาศทั้งสองฉบับนี้ยิ่งต้องคงไว้คู่กันตลอดอายุใบอนุญาตเพราะหากไม่มีประกาศทั้งสองฉบับผู้ประกอบการจะไม่เข้าประมูลดิจิทัลทีวีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสถานการณ์การหาทางออกของปัญหานี้มีแนวโน้มยังไม่จบง่ายๆเพราะในฝั่งของคู่กรณีตัวแทนโครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีแสดงความเห็นยืนกรานเดินหน้าฟ้องประกาศเด้งช่องรวมไปถึงบัตรแครี่แม้กสทช.เสนอทางออกยกช่อง 1-11 ให้สามารถจัดเรียงช่องบอกรับสมาชิกเองแล้วก็ตามและโครงข่ายยังต้องการเข้าไปเรียงช่องในพื้นที่ประมูลของช่องที่คืนใบอนุญาตที่ว่างลงเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 1-11 อีกด้วยและไม่เห็นด้วยที่กสทช.จะเร่งออกประกาศเรียงช่องฉบับใหม่ต้องการให้รอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก่อนซึ่งหากสถานการณ์เดินไปถึงจุดนั้นและศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจะเกิดความเสียหายในฝั่งของทีวีดิจิทัลที่กระทบต่ออุตสาหกรรมหากนับไปจนจบใบอนุญาตมูลค่าโฆษณาถึงแสนล้านบาทแม้จะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการยกช่อง 1-10 ขึ้นมาเป็นข้อพิจารณาแต่ความเสียหายจากฝากฝั่งของทีวีดิจิทัลยังคงมีอยู่และเป็นความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังนั่นเองทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงานไม่ได้ติดตามประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นก็อาจจะ เกิดความสับสนได้นะคะว่ามันเกิดปัญหาอย่างไรในเมื่อมันเป็นการร้องเรียนของทางฝั่งทีวีดาวเทียมเนี่ยแล้วจะเกี่ยวอย่างไรกับทีวีดิจิทัลเดี๋ยววันนี้มาไล่เลียงที่มาที่ไปกันหน่อยนะคะมาดูตอนนี้เลยนะคะต้นเรื่องเนี่ยก็เริ่มจากทางกสทช.ค่ะก็มีการออกประกาศนะคะเป็นการประกาศการจัดเรียงช่องทีวีประกาศนี้ถูกบังคับใช้ออกมา11มกราคมปี59นะคะซึ่งในความหมายก็คือเขาก็มีการวางกฎเกณฑ์ว่า 1-12 คือช่องอะไรอ่ะ 13-36 คือของทีวีดิจิทัลนะดาวเทียมเนี่ยหลังจากช่อง37เป็นต้นไปได้เนี่ยทีนี้ทางทีวีดาวเทียมทีวีเคเบิลเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าเขาก็เลยร้องเรียนค่ะได้บอกว่ามติกสทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเคเบิลทีวีควรจะเป็นทีวีทางเลือกทีวีดิจิทัลก็ถือเป็นคู่แข่งทางธุรกิจรวมทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงข่ายซึ่งราคาเนี่ยสถานีนึงก็อยู่ที่ 3-5 ล้านนี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับนะคะก็เลยมีการร้องไปยังศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติของกสทช.ค่ะทีนี้มาดู29สิงหาคมปี2561นะคะอย่างบริษัทหนึ่งเนี่ยที่เป็นเคเบิลทีวีนะคะบริษัท True For You Station จำกัดค่ะก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้พิจารณาประกาศของกสทช2คดีด้วยกันเท่านั้นไม่พอมีอีกค่ะถัดไปค่ะ4บริษัทเนี่ยรวมตัวกันฟ้องเป็นคดีเดียวนะคะก็คือบริษัท Big Four Satellite Group นะคะบริษัทส่งความสุขบริษัท PSI Broadcasting บริษัท Asia Broadcasting Television จำกัดก็รวมตัวกันยื่นฟ้องเป็น1คดีฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้พิจารณาการออกประกาศของกสทช.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะต่อมา13กันยายนปี62นะคะศาลปกครองกลางท่านก็พิจารณาปรากฏว่าวันที่เคาะเนี่ยเคาะออกมาบอกว่าไม่ได้ประกาศของกสทช.มิชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะเมื่อประกาศของกสทช.นั้นไม่ชอบก
กสทช.ก็ยังแสดงจุดยืนด้วยการยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยกสทช.ทำไปเนี่ยมีเหตุผลมีความจำเป็นก็เลยชี้แจงถัดมาค่ะก็บอกว่าการจัดเรียงช่องทีวีดิจิทัลนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนในการจดจำเลขช่องอีกทั้งประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามมาด้วยอีกท่านหนึ่งค่ะรองประธานกสทช.ค่ะก็คือพันเอกณทีสุกลรัตน์นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของการจัดเรียงช่องทีวีดิจิทัลเนี่ยก็สืบเนื่องจากประชาชนเขาร้องเรียนมาว่ามันเกิดความสับสนในการจดจำเลขช่องก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องออกประกาศการเรียงช่องซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาค่ะถัดมาอีกค่ะ13กันยายนปี62ก็มีการประกาศจัดลำดับช่องทีวีดิจิทัลเลยนะคะช่องฟรีทีวีด้วยเนี่ยก็คือ1ถึง12เนี่ยก็จะเป็นทีวีสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นไทย PBS ช่อง5อะไรประมาณนี้หรือว่าทีวีรัฐสภานะคะก็จะอยู่ในกลุ่มแรกถัดมาช่อง13ถึง36ทีวีธุรกิจเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีการแข่งขันกันประมูลกันมาไม่ว่าจะเป็นช่องครอบครัวและเด็กนะคะหรือว่าช่องข่าวสารสาระช่องความคมชัดธรรมดาแล้วก็ช่องความคมชัดสูงนั่นเองก็จะอยู่ในกรุ๊ปที่2ส่วนสุดท้ายเนี่ยทางกสทช.ก็บอกว่าช่อง37ขึ้นไปเนี่ยให้ช็อปกันได้เต็มที่เลยผู้ให้บริการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีเลือกเลยจะเรียงอย่างไรตรงไหนเนี่ยอันนี้ไม่ว่าแต่ขอให้37เป็นต้นไปค่ะถัดมาอีกค่ะทีนี้มันก็นำมาสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือ25สิงหาคมนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเป็นการนัดของศาลปกครองสูงสุดอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ไล่เลียงมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่เราเล่าให้ฟังว่าศาลปกครองกลางเคาะออกมาว่าไม่ชอบกสทช.ก็มีการยื่นอุทธรณ์ต่อทีนี้มันก็จะมาถึงขั้นตอนตรงนี้ค่ะก็คือในวันที่25สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะทางองค์คณะตุลาการเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้ได้นัดไต่สวนกันก็จะมาพิจารณาข้อเท็จจริงจากทั้ง2ฝ่ายหลังจากนั้นค่ะก็จะสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายแล้วเปิดโอกาสด้วยให้ทั้งคู่กรณีเนี่ยได้แถลงปิดคดีด้วยวาจาหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะตุลาการผู้แถลงก็จะออกมาแถลงข้อคิดเห็นซึ่งข้อคิดเห็นที่แถลงเนี่ยนะคะจะไม่ได้มีผลผูกพันกับผลการพิจารณาในภายภาคหน้าแต่แค่แถลงข้อคิดเห็นของหนึ่งในคณะตุลาการที่ได้พิจารณาออกมานะหลังจากนั้นพอมีการสิ้นสุดกระบวนการนั่งพิจารณาคดีกันครั้งแรกองค์คณะตุลาการก็จะพิจารณาว่าจะเคาะวันอ่านคำพิพากษาวันไหนอย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นกระบวนการที่เราต้องจับตา25สิงหาคมหลังจากนี้ว่าศาลท่านเคาะอย่างไรเพราะถ้าเกิดศาลปกครองสูงสุดบอกว่ามติประกาศของกสทช.นั้นมิชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาผลกระทบมันก็จะตีกลับมาหาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนี่แหละค่ะดังนั้นเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยถึงทิศทางและจุดยืนในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลตอนนี้ร่วมรายการกับเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภาพคะสวัสดีครับคุณตะวันรุ่งครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะคุณสุภาพคะจากการหารือเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ประเมินสถานการณ์แล้วเหมือนทางฝากฝั่งของกสทช.ก็ดูจะเตรียมทางออกไว้เหมือนกันใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทีมข่าวเฉพาะกิจที่เขาทำเป็นรายงานให้ข้อมูลที่ไปที่มาของปัญหาเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องสมบูรณ์มากและรวมทั้งที่คุณตะวันรุ่งได้รายงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกดังนั้นก็ผมคิดว่าเป็นการปูพื้นให้ประชาชนที่ติดตามรายการเนี่ยได้รู้ว่าปัญหามันเริ่มต้นยังไงค่ะมันเกิดตรงไหนแล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลเดือดร้อนยังไงอันนี้ขอบคุณมากครับทำได้อย่างสมบูรณ์ทีนี้ที่จะถามคือที่จะถามก็คือว่าหลังจากนี้ค่ะคือทางกสทช.เหมือนกับว่าจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้ไว้อยู่บ้างเหมือนกันทางออกนั้นคืออะไรคะทางออกคือกสทช.จะต้องออกประกาศใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นประกาศเรียงช่องอันใหม่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าประกาศใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้ประกาศใหม่เนี้ยเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติคือพูดง่ายๆว่าประกาศใหม่ออกมาเราก็ต้องทำตามประกาศใหม่กสทช.ค่ะไม่ต้องทำตามคำสั่งที่ศาลปกครองกลางตัดสินอันนี้รอประกาศใหม่แต่นี้ประกาศใหม่
ที่เราไปแสดงความคิดความเห็นกันรอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาประกาศง่ายๆอย่างน้อยเนี่ยกสทช3คนในส่วนของวิทยุโทรทัศน์จะต้องไปประมวลประเมินร่วมกันทั้ง3ท่านค่ะเพื่อให้มีมติเสียงข้างมากว่าจะต้องออกประกาศใหม่ไหมถ้าสมมุติว่ามติเสียงข้างมาก2ใน2เนี่ย2ต่อ1สมมุติอย่างนี้นะมีกัน3คนเนี่ยให้ประกาศเรียงช่องใหม่ค่ะมติของ3คนนี้จะส่งไปถึงกสทช.ชุดใหญ่ซึ่งตอนนี้มีกันอยู่7คนกสทช.ชุดใหญ่ทั้ง7คนรวมทั้ง3คนนี้ด้วยเนี่ย7คนเนี่ยจะต้องเห็นชอบเป็นเสียงส่วนมากคืออย่างน้อย4เสียงต้องเห็นชอบแล้วหลังจากนั้นเมื่อเห็นชอบก็จะต้องออกประกาศออกประกาศแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งรับฟังความคิดเห็นทั่วไปอีกรอบนึงตามข้อกฎหมายว่าทิ้งไว้กี่วันเพื่อจะทำเรียกว่าอะไรประชาพิจารณ์ประชามติก็ตามแต่ฉะนั้นไม่ทันหรอกครับวันที่25สิงหาที่ศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินออกมาเนี่ยประกาศใหม่ของกสทช.เนี่ยไม่ทันไม่ทันนี่คือปัญหาว่าจะทำยังไงครับแล้วเมื่อวานในการหารือก็ยังไม่มีทางออกเรื่องนี้ถูกไหมคะว่าในระหว่างที่มันสูญญากาศระหว่างรอประกาศเนี่ยจะต้องเรียงช่องยังไงหรือว่าเปลี่ยนตอนไหนคะก็อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามถ้าก่อนวันที่25ก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินก็ต้องเป็นไปตามเดิมนี่ก่อนช่วงนี้ครับเป็นไปตามเดิมคือตอนนี้ใครมาแตะไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าทีวีดิจิตอลที่เป็นธุรกิจก็ยังอยู่ช่องเดิมทุกยานทุกแพลตฟอร์มเหมือนเดิมครับแต่ว่าหลังวันที่25แล้วเนี่ยถ้าศาลปกครองสูงสุดตัดสินอย่างนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องฟ้องใครครับฟ้องกสทช.เหมือนกับที่เคเบิลดาวเทียมฟ้องกสทช.เราฟ้องกันเองไม่ได้ครับเราไปฟ้องดาวเทียมไม่ได้ดาวเทียมเคเบิลมาฟ้องทีวีดิจิตอลไม่ได้ฉะนั้นกสทช.จะต้องโดนฟ้องเพราะในส่วนของเราถือว่ากสทช.ทำผิดสัญญาหรือผิด TOR อย่างที่คุณตะวันรุ่งบอกไปเมื่อสักครู่ว่าตอนที่เรามาประมูลกันเนี่ยเราประมูลใส่ตัวเลขเข้าไปบนพื้นฐานที่ว่าทุกบ้านดูโทรทัศน์ดิจิตอลได้หมดทั่วประเทศนะ มันถึงจะทำให้คนดูได้มากแล้วโฆษณาถึงเข้าเหมือนกับดู3 5 7 9 11ในขณะนั้นในสมัยก่อนแต่ทีนี้เมื่อคนดูทุกบ้านไม่ได้เพราะว่ากล่องที่แจกไปเนี่ยมันมีปัญหาคุณตะวันรุ่งก็รู้ว่ามันติดแล้วมันดูไม่ได้ค่ะดูได้ไม่เกิน 20% นอกนั้นเขาก็ดูผ่านเคเบิลดาวเทียมต่างๆที่เขาดูกันอยู่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเคเบิลดาวเทียมโยกช่องไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้คละคล้าวกันไปหมดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กสทช.บอกว่าสามารถทำให้เราดูได้ทุกบ้านอันนี้เราก็ต้องฟ้องเพราะไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นประเด็นความบกพร่องมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่อยากเท้าความหรอกว่าทำไมกล่องดิจิตอลที่แจกไปทุกครัวเรือนเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ติดเพราะเขาบอกติดแล้วมันดูไม่ได้คอนโดนี่เลิกพูดถึงเลยติดแล้วดูไม่ได้ก็เดือดร้อนเรามีที่มาที่ไปว่าทำไมเราจึงต่อสู้กับเรื่องนี้หรือผมเนี่ยกังวลว่าคนในประเทศนี้จะบอกเฮ้ยไอ้พวกทีวีดิจิตอลเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวทีมันร้องกันไม่หยุดมันเอาแต่ได้มันร้องกันแต่หยุดไม่หยุดแล้วก็ทีประเมินแล้วสู้กันจังแล้วทีมาอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าให้ค่อยพิจารณาไปแต่ละเรื่องที่เราไปร้องเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาอยากจะร้องโน่นร้องนี่มันถูกกระทำทั้งนั้นนะครับมันผิดเงื่อนไขมันถูกกระทำแล้วมันจะอยู่กันไม่ได้คุณสุภาพคะท่านทีนี้ถ้าขอย้อนไปถึงตัวประกาศที่บอกว่าคาดหวังกับประกาศฉบับใหม่ของกสทช.ที่ออกมาอย่างนี้ประกาศที่ออกมาเนี่ยจะไปถูกใจทางฝั่งเคเบิลด้วยเหรอคะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเคเบิลเพราะว่าเคเบิลกับดิจิตอลไม่ใช่คู่กรณีเขาต้องประกาศออกมาในทิศทางที่คิดว่าเคเบิลก็พอจะรับได้อย่าให้ใคร
ได้ประโยชน์มากเกินไปอย่าให้ใครเสียประโยชน์มากเกินไปไปหาจุดบรรจบกันเสียซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะหาจุดบรรจบกันยังไงแต่ทีวีดิจิตอลเนี่ยยืนกรานว่าเราขออยู่ช่องเดิมเลขเดิมเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าเคเบิลหรือดาวเทียมจานดำจานแดงที่ไหนก็ว่ากันไปเถอะแต่ขออยู่อย่างนี้เท่านั้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผลออกมาเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดถ้าเกิดศาลปกครองสูงสุดบอกว่ามติของกสทช.ประกาศนั้นมิชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาในท้ายที่สุดเนี่ยจุดยืนของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็จะยื่นฟ้องกสทช.เช่นเดียวกับที่เคเบิลทำถูกไหมคะถูกต้องครับต้องต่อสู้ครับเมื่อกี้ผมบอกคุณตะวันรุ่งผิดไปนิดนึงว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ทีวีดิจิตอลอยู่ที่เดิมเท่านั้นนะแต่เราก็จะบอกว่า 1-10 ช่องเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขด้วยเช่นโทรทัศน์ดิจิตอลที่ถอยออกไปแล้วเนี่ยนะไม่ได้ต่อใบอนุญาตแล้วถือว่าออกไปแล้วเอ็กซิสต์ออกไปแล้วแล้วก็ได้เงินชดเชยไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมาอยู่1ถึง10ปาดหน้าเราไปเนี่ยนะถามว่ามันมีความเป็นธรรมกับทีวีดิจิตอลที่ยังเหลืออยู่ไหมนั่นสิค่ะใช่ไหมครับค่ะอันนี้เราก็ต้องมีเงื่อนไขมันก็ต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่า1ถึง10คุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันต้องคำนึงถึงว่าช่องรายการที่จะมาออก1ถึง10มันจะไม่ต้องมาปาดหน้ามาซ้ำซ้อนเหมือนกับเช่นว่าเราได้รับสัมปทานวิ่งรถจากโคราชเข้ากรุงเทพนะเราได้รับสัมปทานเราจ่ายเงินนะแต่จู่ๆขึ้นมารถอะไรก็ไม่รู้มาดักทางแล้วปาดหน้ารับคนโดยสารไปเนี่ย มันแฟร์หรือเปล่าล่ะไม่แฟร์ค่ะไม่แฟร์ ไม่แฟร์แน่นอนค่ะสมมติว่าเขาไปเอาช่องสารคดีมาค่ะมาวางไว้1ถึง10ผมถามซิวันนิว18เดือดร้อนไหมเดือดร้อนนิว18ก็ต้องเดือดร้อนเพราะคุณใช้สารคดีเป็นอะไรเป็นตัวนำในการออกอากาศอยู่ตั้งหลายรายการค่ะเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขครับค่ะต้องมีเงื่อนไขยังไม่จบหรอครับยังไม่จบค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะขอบคุณคุณสุภาพนะคะสละเวลามาร่วมรายการขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะคุณตะวันรุ่งครับขอบคุณครับคุณสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็ชัดเจนนะคะในจุดยืนของกลุ่มผู้ประกอบการในท้ายที่สุดเราต้องจับตาดูว่ามติของศาลปกครองสูงสุดจะออกมาในทิศทางอย่างไรแต่ถ้าเลวร้ายไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้อย่างไรก็ตามจุดยืนของสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็จะยืนยันที่จะฟ้องศาลฟ้องกสทช.ต่อศาลปกครองอย่างแน่นอนนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าค่าประมูลที่ประมูลมาเนี่ยเราก็ประมูลมาในหลักพันล้านความเสียหายมันมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องร้องเรียนให้ถึงที่สุดค่ะคุณเมย์ค่ะเรื่องนี้เองก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุดด้วยช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นค่ะ